กได้ว่าเป็นกระแสฮือฮาชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่แอปทัศออนและก็ทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยได้ลงรูปร่วมเฟรมกันขณะที่เจอกันในงานคอนเสิร์ตดิสนีย์แห่งหนึ่งจนเกิดเป็นกระแสจริงหนักมากเลยทีเดียวค่ะแต่งานนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนโฟกัสเพราะงานนี้มีภาพของพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนท์กุลชานนท์ได้เดินทางมาพร้อมกับแอปทัศออนด้วยทำเอาเกิดกระแสจับตาร้อนแรงถึงความสัมพันธ์ของนางเอกคนดังกับทั้งสองหนุ่มทิมพิธาและก็นนท์กุลนั่นเองจนกระทั่งล่าสุดนะคะแอปทัศออนค่ะก็ออกมาตอบในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองกับ3พิธีกรแพทณปภาปุ้ยพิมลวันแล้วก็อตุ๋ยพุทธชาติที่ได้โฟนอินสัมภาษณ์แอปทัศออนกับประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นซึ่งแอปนะคะก็ได้เคลียร์ชัดถึงความสัมพันธ์กับทีมพิธาและก็นนกุลนั่นเองค่ะโดยอตุ๋ยนะคะก็ได้ถามว่าเสาร์อาทิตย์ไปทำอะไรมาก่อนที่แอปทัศออนนะคะได้เผยว่าอ้าวเขาก็ไปเดทสิไปเดทกับพี่ปีมีคนเดียวมีพี่ปีใหม่คนเดียวซึ่งแพทณปภานะคะก็ถามต่อว่าเป็นกระแสมากหลังจากที่คุณพิธาลงรูปแล้วแม่แอปก็ลงด้วยจากเรื่องนี้นะคะแอปทัศออนค่ะได้เผยว่าหมายถึงทำไมถึงลงใช่ไหมคะเอาจริงๆนะคนแชร์เยอะมากจนแอปคิดว่าให้คนลงให้เสร็จไปก่อนแล้วกันเอาจริงๆก็มีคนถามเหมือนกันทำไมไม่ลงให้ทุกคนเนี่ยลงก่อนแล้วแอปค่อยลงคือยังไงอ่ะมันแรงจนเกรงใจแต่สุดท้ายก็คิดว่าแอปก็ควรที่จะลงพอคิดว่าปกติแอปเจอใครแอปก็จะลงเป็นปกติอยู่แล้วถ้าอันนี้ไม่ลงก็คงจะแปลกและเรื่องของเรื่องคืออยากลงแสดงความยินดีต่อมานะคะปุ้ยพี่มนวันค่ะก็ได้ถามต่อว่าแม่ลงครบไหมแม่เจอ2คนแม่ลงคนเดียวเอ๊ะยังไงก่อนที่แอปทัศออนนะคะจะหัวเราะออกมาแล้วก็บอกว่าต้องช่วยน้องสิโดยปุ้ยพี่มนวันนะคะก็ขยี้ถามต่อว่าแล้วแม่ไปเจอใครมาบ้างไหนเล่าสิซึ่งแอปทัศออนนะคะก็เผยว่าประเด็นทีมก่อนที่ลงเพราะว่าอยากแสดงความยินดีด้วยก็ไม่ได้เจอกันบ่อยๆอะไรอย่างนี้อันนี้ได้เจอครบเจอลูกๆด้วยก็เลยลงทั้งนี้นะคะอตุ๋ยค่ะก็ได้ถามต่อว่าส่วนอีกหนึ่งท่านที่ถือผ้าละแม่จากประเด็นนี้นะคะแอปทัศออนได้เผยว่าอ๋ออีกหนึ่งท่านนนกุลเหรอคะก็เคยเล่นละครด้วยกันพอถามว่าแล้วนนกุลเนี่ยเขาไปดูการแสดงด้วยเหรอคะทางด้านแอปทัศออนนะคะก็เผยว่าใช่ค่ะกับนนคือสนิทกันอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ถ่ายละครด้วยกันถ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตออเคสตรา Beauty and the Beast มันเป็นเรื่อง Beauty and the Beast เลยพาน้องปีใหม่ไปจัดที่มหิดลและนนเป็นศิษย์เก่ามหิดลเราคุยกันอยู่แล้วปกติอยู่แล้วก็เลยถามไปนนก็จัดบัตรให้ก็เลยไปดูด้วยกันนี่แหละค่ะงานนี้เนี่ยก็ยิ่งทำเอาปุ้ยพี่มนวันค่ะถามขยี้ต่อว่าแต่มีคำถามจากทางบ้านว่าผู้ชายคนไหนไปกับแม่ซึ่งแอปทัศออนนะคะก็ตอบทันทีนะคะว่าคนไหนไปกับแอปก็นนนี่แหละไปด้วยกันแต่ว่าทีมเนี่ยไปเจอที่นู่นแต่รู้ล่วงหน้าวัน2วันว่าทีมก็จะพาน้องพี่พิมพ์ไปด้วยเหมือนกันถ้าไปก็เจอกันไม่มีอะไรใหม่เลยนะทุกคนก็รู้จักกันรู้ว่าแอปก็รู้จักกันหมดอยู่แล้วปุ้ยพี่มนวันนะคะก็ได้ถามต่อว่าวันนั้นตอนเจอคุณพิธากับน้องพี่พิมพ์แม่คุยอะไรกับเขาบ้างจากเรื่องนี้นะคะแอปทัศออนค่ะก็เผยว่าคุยอะไรก็คุยปกติเหมือนไม่ได้เจอพี่พิมพ์นานแล้วก็อะไรประมาณนั้นนะคะก่อนที่แพทณปภานะคะจะแทรกถามว่ามีโอกาสจะได้เจอกันอีกไหมโดยแอปทัศออนนะคะได้เผยว่าก็ตามธรรมชาติเลยค่ะถ้ามีก็เจอถ้าไม่มีก็ไม่เจอก็ไม่รู้ว่าจะยังไงค่ะและอาตุ๋ยนะคะก็ได้ถามต่อว่าได้อ่านคอมเมนต์บ้างไหมซึ่งแอปทัศออนนะคะได้เผยว่าอ่านจะอ่านไม่ไหวคนก็ทักเยอะอ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกยังไงเอ็นเอียงไปก็งงงวยค่ะงงกับคอมเมนต์ว่ามันเยอะมากถามว่ามีเซไหมเดี๋ยวให้ปีใหม่มาตอบพร้อมนะหัวเราออกมานะคะจากคำตอบนี้เนี่ยทำเอาปุ้ยพี่มนวันค่ะได้พูดขึ้นว่าถ้าแม่ไม่ตอบจะโทรถามหลานนะซึ่งแอปทัศออนนะคะก็เผยว่าตอนนี้คนจะแซวแอปว่าตอบไม่สนุกเลยจะไปถามปีใหม่ดีกว่าสนุกกว่าก่อนที่อตุ๋ยเนี่ยจะถามว่ามีอะไรอยากจะฝากบอกทุกคนไหมซึ่งแอปทัศออนนะคะก็เผยว่าก็ตามนั้นก็ไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นก็ตามที่ทุกคนเห็นค่ะแถมอตุ๋ยนะคะยังชงต่อว่าคนให้แม่ต่อคิวเบอร์หนึ่งคนรู้สึกดีๆกับข่าวที่ออกมาจากประเด็นนี้นะคะแอปทัศออนค่ะได้เผยว่าใช่ค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะคืออย่างน้อยที่ข่าวแอปไปในทิศทางที่ดีประเด็นมันแซวกันต่ออะไรที่เป็นทางบวกให้เอาลุ้นมีความสุขบ้างสำหรับคนเสพข่าวให้เขาได้ยิ้มบ้างก่อนจะทิ้งท้ายถามว่าผ้าคลุมไหลอยู่ไหนแล้วนะคะซึ่งแอปทัศออนค่ะก็เผยว่ามันเป็นผ้าคลุมของแอปแต่วันนั้นปีใหม่เขาใช้ก็นนเขาช่วยปีใหม่ถือจริงๆตามภาพค่ะต้องไปถามปีใหม่นะก็ต้องบอกเลยว่าจากการสัมภาษณ์ของแอปทัศออนนะคะทำเอาแฟนๆเนี่ยยิ้มตาไม่หุบค่ะเขามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแม่รู้ล่วงหน้าว่าคุณทีมจะไปด้วยแสดงว่าคุยกันมาตลอดแอปเหมาะสมกับทีมมากนายกต้องมีภรรยาที่มีความสามารถและอยู่เบื้องหลังเป็นกำลังใจที่ดีได้ควงไปในสังคมในประเทศและก็ต่างประเทศดูงามสง่าสมศักดิ์ศรีกับตำแหน่งนายกไทยมีความน่าเชื่อถือแอปเหมาะสมกับคำว่าคุณหญิงที่สุดขอให้สมหวังดังใจเราคิดด้วยเถิดแม่ส้มพินุจเยอะจังเรานี่ยิ้มไม่หุบเลยเหมาะสมกันมากวางตัวดีทั้งคู่พูดให้เกียรติคนอื่นพูดเพราะ
ซึ่งก็มีบางคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์ว่าแม่ไม่ปฏิเสธอีกด้วยก็เรียกได้ว่าประเด็นนี้นะคะแม่แอปก็ตอบชัดเจนอยู่พอสมควรแม้ว่าบางคำถามนะคะจะดูมีพิรุธบ้างก็เหอะแต่เชื่อว่าด้อมส้มนะคะก็คงไม่หมดหวังเชียร์ต่อจนกว่าจะขึ้นฝั่งอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ